ออมสุชาลุ้นเรตติ้งซีรีส์ออนแอร์ที่ประเทศจีนมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีนะครับสำหรับนางเอกสาวคุณออมสุชาล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดกล้องซีรีส์ที่จีนไปครับเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของไทยนะครับที่มีผลงานไปโผล่แดนมังกรบ่อยๆซึ่งปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับออมสุชาเพิ่งบวงสรวงพร้อมกับเปิดกล้องภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์เรื่องใต้ห่าวจงเฉิงนะครับหรือภาษาไทยรหัสจงรักพักดีคาดว่าอีกไม่นานนะครับผมคงจะได้ชมแต่ถ้าใครอดใจรอดูฝีมือการแสดงไม่ไหวออมบอกว่าเดือนนี้ดูซีรีส์ Tell Me Where Is The Rainbow ไปก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้จะมีซีรีส์ทางช่อง Tencent นะคะชื่อเรื่องนาลีชายหงเก้าสัวเป็นละครไอดอลค่ะเป็นวัยรุ่นอะไรแบบนี้รักใสๆประกบคู่กับใครอะคะในเรื่องมีพระเอก4คนให้นึกถึงประมาณ F4 อะไรอย่างเงี้ยที่พระเอกทุกคนน่าจะดีหมดเลยอะแล้วก็โอ้โหรวยขับปอร์ชขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีกระตังอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็เหมือนประมาณโดนเศรษฐีบ้านนอกขมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องรับบทเป็นนักวางผังเมืองค่ะโปรเซสเขาก็ค่อนข้างเร็วนะคะก็จะได้ฉายแล้วก็คาดหวังว่าคนจีนเปิดใจดูก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าหนึ่งมันก็เราก็เป็นน้องใหม่สำหรับวงการจีนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราก็เป็นผลงานที่ไทยแล้วก็ไปออนแอร์ที่นู่นแต่อันนี้มันเป็นสัญชาติเขาเลยอะค่ะแล้วก็เล่นเป็นคนปักกิ่งเลยอะไรเลยก็หวังว่าจะเปิดใจยอมรับเราเป็นหนึ่งในนักแสดงของวงการเขาอะค่ะชอบงานที่ไทยกว่าหรือว่าชอบงานที่จีนมากกว่าคนละแบบชอบเหมือนกันเพราะว่าถ้าชอบมันเป็นเรื่องของการแสดงมากกว่าค่ะว่าบทบาทไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เรียกว่าโกอินเตอร์แบบเต็มที่เลยนะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าการทำการบ้านของคุณออมนี่สุดยอดจริงๆนะทั้งเรียนภาษาจีนนะฮะทั้งแบบเรียนรู้วัฒนธรรมเขาและจะสร้างแบ็คกราวด์ตัวละครที่ต้องเกิดที่ปักกิ่งนี่ก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ป่วยบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นก็ทานเยอะๆนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออมครับ